สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลรู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564จะมีการแข่งขันแบดมินตันรายการ Total Energy BWF World Championship 2021หรือศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2021ระหว่างวันที่12ถึง19ธันวาคม2564ที่เมืองอูแอลบาประเทศสเปนโดยในวันนี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบแรกรอบ64คนสำหรับลิงก์การรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันครับในวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564จะมีนักแบดมินตันไทยคนไหนบ้างและจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาใดเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากคอร์ทที่2คอร์ทที่2จะมีลิงก์การถ่ายทอดสดให้รับชมกันนะครับมีจำนวน2คู่คู่แรกจะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 15.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิธิสารมืออันดับที่23ของโลกจะพบกับหลู่กวนซูมืออันดับที่27ของโลกจากจีนคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยในคอร์ทที่2จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ 16.40 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทชายเดี่ยวโอ๊ตสิทธิคมธรรมสินมืออันดับที่30ของโลกจะพบกับโจเทียนเฉินมือวางอันดับที่4ของรายการมืออันดับที่4ของโลกจากไต้หวันเรามาดูกันต่อที่คอร์ทที่3ครับคอร์ทที่3นี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับก็ต้องเคลียร์แห้งๆกันไปมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในคอร์ทที่3เพียง1คู่เท่านั้นครับในวันนี้แข่งขันกันในเวลาประมาณ 23.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวจิวพิทยาพรชัยวันมืออันดับที่19ของโลกจะพบกับอาริเยเดมิเบกมืออันดับที่60ของโลกจากตุรกีสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดเมื่อถึงเวลาแข่งขันทางช่องจะนำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกในการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในรายการนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.
Thank you.